โอเควันนี้เราก็บทที่2นะครับมันเป็นค่อนข้างจะแบบเนื้อหานะครับก็ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจริงๆมันมีที่อาจารย์อัดวิดีโอไว้อยู่นะแต่ว่ามันเป็นแบบสอนคลาสที่แล้วครับก็เลยเอามาคุยกันใหม่ดีกว่าทีวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเนื้อหาก็จะค่อนข้างน่าเบื่อนิดหน่อยนะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรนะครับคำว่าวิทยาศาสตร์หรือว่า science นะครับมาจากภาษาละตินว่า scientia นะครับซึ่งมันแปลว่าความรู้นะครับจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยก็หมายถึงการศึกษาอธิบายพวกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างมีระบบนะครับแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลนะครับก็คือเราเห็นสิ่งต่างๆบนธรรมชาตินะครับว่ามันมีนี่นู่นนั่นเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำของหล่นจากระดับที่สูงลงมาระดับที่ต่ำกว่าของสองอย่างที่มันใหญ่ไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันหล่นจากความสูงระดับเท่ากันทำไมมันถึงพื้นเท่ากันอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงปรากฏการณ์พวกลมพัดฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับในสมัยที่มนุษย์ยังไม่มีความรู้เราก็มองเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าเรานะครับจนกระทั่งเราเนี่ยเริ่มมีการสังเกตนะครับสังเกตปุ๊บเราก็หาเหตุผลมาอธิบายนะครับพออธิบายเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เริ่มมีการเริ่มมีความรู้เกิดขึ้นนะครับมีความรู้คราวนี้ความรู้ตัวนี้นะครับมันก็ถูกจัดให้มันเป็นระบบนะครับแล้วมันก็มีการถ่ายทอดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็มีการพัฒนานะครับมีการต่อยอดมีการประยุกต์มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่ามันประกอบด้วย3ส่วนที่สำคัญนะครับก็คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เจตคติทางวิทยาศาสตร์ทีนี้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็แบ่งออกเป็นหลายเลเวลนะครับหลายระดับก็จะมีข้อเท็จจริงมโนคติหลักการกฎแล้วก็ทฤษฎีนะครับซึ่งแต่ละคำมันก็จะมีความหมายของเขานะครับมีคำจำกัดความของเขาโดยที่สิ่งที่เล็กที่สุดของความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยก็คือสิ่งที่เราค้นพบนะครับอย่างเช่นเราเห็นวัวอยู่ตามทุ่งนาแล้วเราไม่มีอะไรทำเนาะเราก็ไปนับเต้านมมันอย่างเงี้ยว่านมเนี่ยวัวเนี่ยมันมีนมสี่เต้าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็ดูน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านเหล้าเนี่ยมันก็ลอยน้ำได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าบางร้านก็จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาถ้าหากเราอยู่ที่ริมทะเลแต่ถ้าหากเราสังเกตมากขึ้นถ้าหากเราไปขึ้นบนภูเขามันอาจจะเดือดที่อุณหภูมิที่น้อยลงอะไรประมาณนี้นะครับเกลือมีรสเค็มสเปกตรัมของแสงอาทิตย์มี7สีอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าหากเราดูดีๆเนาะการสังเกตพวกนี้มันมีทั้งการสังเกตด้วยอาจจะด้วยตาเปล่านะครับแล้วบางอย่างมันก็สังเกตผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการวัดนะครับคราวนี้พอเราได้ข้อเท็จจริงมานะครับเราก็สามารถเอาข้อเท็จจริงหลายๆอันนะครับมาผูกรวมกันนะครับกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าความคิดรวบยอดนะครับหรือว่ามโนคตินะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์เนี่ยหมายถึงความเข้าใจที่เป็นความเข้าใจแบบสรุปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับทีนี้ความเข้าใจเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับอย่างเช่นเนี่ยเขาบอกว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์นะครับทีนี้ก่อนที่จะได้ข้อความนี้มานั่นแสดงว่าเขารู้แล้วว่าเนื้อไก่ก็มีโปรตีนนะครับ
เนื้อวัวก็มีโปรตีนเนื้อหมูก็มีโปรตีนเนื้อแพะก็มีโปรตีนอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีข้อเท็จจริงหลายๆอันแล้วเขาก็เอามารวมกันกลายเป็นคำว่าเนื้อสัตว์มีโปรตีนทีนี้โปรตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารเขาก็เลยสรุปว่าโปรตีนเป็นสารอาหารที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์นะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนจากข้อเท็จจริงหลายๆข้อเท็จจริงมาให้มากลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรืออันถัดมานะครับคอนเซ็ปต์ที่ว่ายีนที่อยู่บนโครโมโซมจะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับก็คือเขารู้ว่าบนในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืชนะครับหรือว่าเซลล์สัตว์หรือว่าเซลล์แบคทีเรียนะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับประกอบขึ้นมาจากเซลล์และภายในเซลล์เนี่ยมีสารพันธุกรรมนะครับซึ่งสารพันธุกรรมเนี่ยมันอยู่ในรูปของโครโมโซมนะครับแล้วโครโมโซมเนี่ยเป็นตัวกำหนดลักษณะอย่างนี้นะครับเขาก็เลยสรุปได้ว่ายีนที่มันอยู่บนโครโมโซมเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะครับซึ่งมันประกอบด้วยการเอาข้อเท็จจริงหลายขั้นตอนมากนะครับมาสรุปกันหรืออย่างเช่นเนี่ยเราไปสำรวจสัตว์ที่เรารู้จักในชีวิตมาทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาปูหมานกหนูแมลงแมลงสาบกิ้งกืออะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็ลองเอามาแบ่งซิว่าเฮ้ยมันมีลักษณะเด่นๆอะไรบ้างของสัตว์ที่เรารู้จักในชีวิตนะครับเราก็พบว่ามันสามารถแบ่งได้เป็น2พวกใหญ่ๆนะครับก็คือพวกที่มีกระดูกสันหลังกับไม่มีกระดูกสันหลังนะครับพวกที่มีกระดูกสันหลังก็อย่างเช่นเนี่ยปลานะครับนกหนูเขียดนะครับจระเข้คนได้ไหมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นอีกเยอะเลยที่ผ่าออกมาแล้วเจอกระดูกข้างในนะครับในขณะที่สัตว์อีกจำพวกหนึ่งนะครับผ่าออกมานะครับผ่าเข้าไปแล้วไม่เจอกระดูกที่เป็นแกนกลางของตัวเขานะครับอย่างเช่นในภาพก็จะมีไส้เดือนเนาะมีพวกเราลองยกตัวอย่างสิมีไส้เดือนมีอะไรอีกที่เราคิดว่าไม่มีกระดูกสันหลังหนูนี่แหละค่ะเพราะตอนนี้หนูอยากนอนไปกับพื้นเหลือเกินมีหนอนใช่ไหมครับหนอนเนี่ยเป็นตัวอ่อนของแมลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกแมลงนะครับก็ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นกันแมลงนี่ก็มีหลายชนิดเลยใช่ไหมครับในน้ำมีไหมสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังปิงแมงกะพรุนไฮด้าอะไรอีกฮะพัดมาดิมันบ่เป็นสัตว์บ่เป็นบ่หน้าตาเป็นยังไงพัดมาพารามีเซียมเปล่าพารามีเซียมก็เยอะแยะเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าหากเราแบ่งย่อยลงไปอีกได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะจัดกลุ่มข้อเท็จจริงยังไงนะครับมันก็จะได้เป็นคอนเซปที่อาจจะเป็นคอนเซปที่ใหญ่คอนเซปที่เล็กอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากเราไปดูพืชบ้างนะครับพืชก็จะแบ่งออกได้หลายแบบนะครับถ้าหากเราใช้การมีดอกไม่มีดอกเป็นเกณฑ์เราก็จะแบ่งได้ว่าอันนี้คือพืชมีดอกอันนี้พืชไม่มีดอกนะครับหรือถ้าเราไปดูตอนที่เขางอกเราเคยเพาะถั่วงอกไหมก็คือเอาถั่วไปแช่น้ำใช่ไหมครับตอนถั่วงอกมันงอกมามันจะมีใบเกิดขึ้นมากี่ใบนี่มันจะมีรูน้อยๆอยู่เนาะแล้วรูตรงนี้รากมันก็จะงอกออกมาก่อนนะครับแล้วจากนั้นใบเขาก็จะงอกขึ้นมาถั่วมี2ใบทีนี้มีใครเคยเพาะในมะขามไหมครับเม็ดมะขามแล้วเม็ดมะขามเนี่ยก็จะมีรูเล็กๆเหมือนกันใช่ไหมอยู่บนเม็ดลองสังเกตดูนะครับตรงนี้รากก็จะงอกออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีต้นน้อยๆพร้อมกับใบอีก2ใบใช่ไหมครับในขณะที่ถ้าหากเป็นข้าวโพดก็มีรูเล็กๆเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีรากงอกออกมาก่อนเวลาที่มันงอกแต่ว่าใบที่เกิดขึ้นมีแค่1ใบหรือว่าเมล็ดข้าวสารนะครับใบที่งอกออกมาก็มีใบเดียวนะครับซึ่งใบที่มันออกมาตอนที่เขายังเป็นเบบี้ถั่วเบบี้บักขามเบบี้ข้าวโพดเบบี้ข้าวกอขอเนี่ยเขาเรียกว่าใบอะไรนะครับใบเลี้ยงนะครับยังเป็นใบเลี้ยงจริงๆมันคือใบอ่อนนั่นแหละแต่ที่เขาเรียกใบเลี้ยงเพราะว่าตอนที่พืชงอกเนี่ยมันยังหาอาหารเองไม่ได้รากที่ออกมานะครับตรงนี้มีหน้าที่แค่ดูดน้ำเพื่อที่จะทำให้เซลล์เนี่ยมันพองตัวแต่เขายังสังเคราะห์แสงเองไม่ได้นะครับในระยะนี้เขาจะกินพวกน้ำตาลนะครับที่สะสมอยู่เขาจะกินน้ำตาลที่สะสมอยู่บนใบนะครับเนี่ยในนี้มันจะมีน้ำตาลสะสมอยู่นะครับใบตรงนี้สะสมน้ำตาลแล้วเขาก็จะดูดกินอาหารจากตรงนี้แล้วใบตรงนี้ก็จะเหี่ยวลงไปแล้วก็จะมีใบจริงๆที่สามารถสังเคราะห์แสงงอกออกมาได้เขาก็เลยเรียกใบตรงนี้ว่าเป็นใบเลี้ยงนะครับคราวนี้พืชบนโลกเราเนี่ยพวกที่เราเห็นบ่อยๆนะครับมันก็จะมีรูปแบบการเกิดเนี่ยอยู่2แบบนี่แหละแบบแรกก็คืองอกออกมาแล้วมีใบเลี้ยง2ใบกับแบบที่2ก็คืองอกมาแล้วมีใบเลี้ยงแค่ใบเดียวนะครับด้วยการสังเกตตรงนี้ก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ว่าอ๋อพืชเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนะคราวนี้เขาก็สังเกตไปอีกว่าไอ้พืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยเวลาเราไปดูใบนะครับเราก็จะไปเจอทักษิณไม่ใช่นะครับถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับพอเขาโตมาเส้นใบของเขาเนี่ยจะแตกแขนงแบบนี้นะครับแล้วก็สานกันเป็นเหมือนกับร่างแหนะครับแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับใบเขาก็มักจะยาวๆนะครับแล้วเส้นใบเขาจะออกจากโคนใบแล้วก็ขนานไปจนถึงปลายใบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่ได้จากการสังเกตพืชนะครับแล้วก็ถ้าลงไปอีกอันเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องของใบเนาะอยู่ข้างบนต้นคราวนี้ถ้าหากลงไปที่รากนะครับเขาก็พบว่าถ้าหากเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะครับไอ้ตัวรากตัวเนี้ยที่มันงอกออกมาตรงเนี้ยมันจะยังอยู่แล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนที่เขากลายเป็นต้นไม้นะครับตอนเขากลายเป็นต้นไม้เนี่ยรากตรงเนี้ยมันจะใหญ่มากนะครับแล้วมันก็จะงอกลงไปนะครับจนถึงอีกสไลด์หนึ่งนะครับแบบนี้ซึ่งรากตรงนี้นะครับมันมีขนาดใหญ่มากเราเลยเรียกว่ารากแก้วนะครับซึ่งตัวนี้ทำให้พืชใบเลี้ยงคู่ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันมีความแข็งแรงนะครับแต่ถ้าหากเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับรากที่งอกออกมาตอนแรกเนี่ยที่มันเหมือนกับจะมีรากแก้วนะครับสุดท้ายตัวนี้เขาจะสลายออกไปนะครับแล้วก็จะเหลือแต่รากที่เป็นฝอยๆนะครับดังนั้นเวลาที่เราไปลกก้าวข้าข้าวก้าเนาะไปลกก้าเวลาเราไปลกก้าเราก็เลยจะไม่เคยเห็นรากแก้วของต้นข้าวนะครับทั้งที่ตอนแรกมันก็งอกออกมาอยู่เหมือนกับเม็ดมะขามแต่ว่าต่อไปพอมันโตขึ้นนิดนึงรากตัวนั้นมันก็จะหายไปเหลือแต่รากฝอยๆนะครับก็ประมาณนี้คราวนี้พอมันมีคอนเซปต์หลายๆคอนเซปต์นะครับเขาก็เอามารวมกันนะครับกลายเป็นหลักการนะครับซึ่งรากแก้วอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับหลักการหรือ principle เนี่ยก็คือคอนเซปต์ที่ได้รับการทดสอบมาแล้วนะครับมีการทดสอบว่าเป็นจริงแบบซ้ำๆนะครับจนสามารถใช้อ้างอิงได้นะครับความต่างคือตรงนี้นะครับถูกทดสอบซ้ำๆนะครับถูกทดสอบซ้ำๆแล้วก็เป็นจริงตลอดนะครับจนคนเนี่ยเอาไปอ้างอิงได้สามารถอ้างอิงได้อย่างเช่นเขาบอกว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายนั่นแปลว่าถ้าหากกว่าจะได้ประโยคนี้มาเนี่ยเขาเอาไปทดสอบหลายครั้งมากว่าสารอาหาร3ชนิดนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหน
ไม่ว่าจะทดสอบที่ไหนบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็ให้พลังงานนะครับแต่ว่ามันจะให้กี่มากน้อยนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่พวกเราน่าจะเคยเล่นเนาะตอนเป็นเด็กน้อยก็คือแม่เหล็กขั้วชนิดเดียวกันนะครับจะผลักกันแต่ขั้วต่างกันจะดูดกันนะครับเคยเล่นไหมเด็กทุกคนส่วนมากจะผ่านอันนี้มานะครับแล้วถามว่าไอ้ตัวหลักการตรงนี้มีการนำมาใช้ประโยชน์ไหมเราเคยได้ยินชื่อแม็กเลฟไหมครับแม็กเลฟคือรถไฟนะครับที่วิ่งอยู่บนรางที่เป็นแม่เหล็กชั่วคราวที่มันไม่มีล้อนะครับตอนที่เขาต้องการให้มันวิ่งเขาก็จะทำให้มันเป็นขั้วเดียวกันมันก็จะลอยขึ้นนะครับแล้วก็สามารถผลักมันไปข้างหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแม็กเลฟอ่ะมันจะไม่มีล้อนะครับไม่มีล้อที่สัมผัสกับรางมันเป็นรถไฟฟ้าที่ล้ำหน้าอีกอันนึงนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับเขาเก็บข้อมูลนะครับสังเกตเนาะจากการให้ความร้อนโลหะหลายๆชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงอลูมิเนียมเหล็กเขาสังเกตมาพบว่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ให้ความร้อนมันจะมีขนาดที่ขยายตัวขึ้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ขึ้นมานะครับว่าถ้าหากเราให้ความร้อนเนี่ยไอโลหะหลายๆชนิดตัวนี้นะครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเขาก็เลยเอาคอนเซปต์นี่มามัดรวมกันนะครับกลายเป็นหลักการที่ว่าโลหะทุกชนิดนะครับเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวมันใหญ่ขึ้นยังไงที่อาจารย์บอกมันใหญ่ขึ้นที่บอกว่ามันใหญ่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาต้องพูดถึงโลหะแต่ละชนิดใช่ไหมต้องมานั่งไล่ชื่อกันนะครับสุดท้ายขี้เกียจพูดก็เลยเอาบอกไปเลยนะครับว่าเอาทุกชนิดไปเลยนะครับแล้วถามว่ามันเป็นจริงไหมเขาทดสอบกี่ครั้งมันก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับดังนั้นหลักการนี้ก็เลยได้รับการยอมรับนะครับหรือการที่เราทดลองเล่นแม่เหล็กเมื่อกี้นี้นะครับเราลองเอาบวกกับลบหันเข้าหากันมันก็ดูดกันนะครับเอาลบกับบวกหันหากันมันก็จะดูดกันนะครับแล้วก็ถ้าหากเอาบวกกับบวกหากันมันก็ผักลบกับลบหันหากันมันก็ผักอย่างนี้นะครับเราก็เลยเอามาจัดเรียงกันใหม่นะครับว่าถ้าหากมันเป็นขั้วชนิดเดียวกันหันหากันมันจะผักถ้าหากขั้วต่างกันหันหากันมันก็จะดูดนะครับคราวนี้อันที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับก็คือกฎนะครับกฎทางวิทยาศาสตร์กฎเนี่ยจะต่างจากตัวคอนเซปต์แล้วก็ principle ตรงที่กฎเนี่ยจะมีการระบุความสัมพันธ์นะครับจะมีการระบุความสัมพันธ์ทำไมปากกาเขียนไม่ได้นี่นะครับจะมีการระบุความสัมพันธ์แสดงว่าถ้าหากมันมีอันนึงเพิ่มขึ้นนะครับปัจจัยที่1เพิ่มขึ้นปัจจัยที่2อาจจะเพิ่มขึ้นตามนะครับหรือว่าบางกรณีนะครับปัจจัยที่1เพิ่มขึ้นปัจจัยที่2อาจจะลดนะครับทั้ง2แบบนี้ก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบแปรผันตามนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแบบแปรผกผันอันนี้พูดง่ายๆนะครับอย่างเช่นพวกกฎของบอยล์กฎแรงโน้มถ่วงอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าหากวัตถุมวลใหญ่ก็จะมีแรงดึงดูดระหว่างกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถามว่าทำไมตัวเราเนี่ยถึงอยู่ติดกับโลกได้ตอนนี้นะครับเพราะว่ามวลของโลกเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันก็เลยมีแรงดึงดูดกับเราเนี่ยเยอะมากในขณะที่เนี่ยขวดแอลกอฮอล์กับปากกาเนี่ยมันวางอยู่ข้างกันทำไมมันไม่ดูดและติดกันเหมือนแม่เหล็กนั่นก็เป็นเพราะว่าแรงของโลกเนี่ยที่โลกมันมีขนาดใหญ่กว่าเนี่ยมันดึงขวดตัวเนี้ยเข้าหาโลกแล้วก็ดึงตัวเนี้ยเข้าหาโลกเนี่ยมากกว่าที่สองอันเนี้ยจะดึงเข้าหากันได้นะครับถามว่ามันมีแรงดึงดูดระหว่างกันไหมมันก็มีแต่มันน้อยมากเพราะว่ามวลอันเนี้ยเป็นขี้ปะติ๋วมากถ้าเทียบกับโลกนะครับส
ส่วนอีกอันนึงก็คือทฤษฎีนะครับทฤษฎีเนี่ยเป็นคำอธิบายที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานนะครับคำว่าทดสอบสมมติฐานคืออะไรทดสอบสมมติฐานคือเรามีความสงสัยนะครับแล้วเราทดสอบนะครับเราคิดคำตอบไว้ในใจแล้วเราทดสอบแล้วเราได้คำตอบออกมานะครับทีนี้ไอ้คำตอบตรงนี้ถ้าหากเราสามารถเอาไปอธิบายความสงสัยในรูปแบบเดียวกันได้ซ้ำๆนะครับเราก็จะเรียกไอ้คำตอบตรงนี้ว่าเป็นทฤษฎีนะครับหรือ theory นะครับซึ่งทฤษฎีเนี่ยเขาก็จะเอาไปอธิบายได้ทั้งพวกปัญหานะครับอธิบายกฎก็ได้นะครับอธิบายพวกปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทฤษฎีเนี่ยยังใช้ในการคาดการณ์คำตอบของปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ได้ด้วยนะครับแต่ถามว่าทฤษฎีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะล้มล้างไม่ได้เลยไหมมันก็ไม่ใช่นะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหรือทฤษฎีนะครับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าหากเจอสิ่งที่อธิบายได้ดีกว่ามันพร้อมที่จะถูกล้มล้างได้เสมอนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเจอใหม่เนี่ยมันจะต้องมีความหนักแน่นมากพอนะครับที่จะล้มล้างทฤษฎีล้มล้างกฎเก่าได้นะครับคราวนี้วิทยาศาสตร์นะครับเขาก็แบ่งออกเป็นหลายศาสตร์ย่อยนะครับโอ้สีฟอนต์อันนี้มันเป็นสไลด์ที่เขาทำมาให้นะครับอาจารย์ไม่ได้ทำเองนะบ่อยก่อนสีนี่แบบเอาขัดใจวัยรุ่นมากวิทยาศาสตร์นะครับสาขาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือว่าเพียวไซน์นะครับกับอีกอันนึงนะครับก็คือวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับก็คือแอปพลายไซน์เพียวไซน์เนี่ยเป็นการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหาความรู้นะครับหาความรู้หาข้อมูลมาอธิบายนะครับโดยที่ไม่ได้เน้นการใช้ประโยชน์นะครับตัวอย่างของเพียวไซน์นะครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นเพียวไซน์ด้านกายภาพนะครับก็จะมีพวกเคมีฟิสิกส์ดาราศาสตร์นะครับธรณีวิทยาอุตุนิยมวิทยาเคมีเนี่ยก็คือการศึกษาพวกองค์ประกอบของสารต่างๆนะครับศึกษาองค์ประกอบศึกษาการเปลี่ยนแปลงศึกษาการเกิดสารใหม่นะครับแล้วก็จะมีฟิสิกส์นะครับก็คือศึกษาเกี่ยวกับพวกสิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายนะครับอย่างเช่นพวกการเคลื่อนที่ความเร็วเรื่องแสงแม่เหล็กไฟฟ้าควอนตัมอะไรพวกนี้นะครับส่วนดาราศาสตร์นะครับก็คือการศึกษาสิ่งที่อยู่ในอวกาศนะครับแล้วโหราศาสตร์เกี่ยวไหมดูดวงโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นอะไรดีเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไหมเป็นสถิติประยุกต์ที่ร่วมกับดาราศาสตร์หรือเปล่าแล้วก็จะมีธรณีวิทยานะครับอันนี้ก็ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับอุตุนิยมวิทยานะครับศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับว่าตอนนี้อากาศเป็นยังไงในอนาคตอากาศจะเป็นยังไงนะครับแต่มันก็แปลกๆเนาะที่จะบอกว่าอุตุกับธรณีเป็นเพียวไซน์เพียงอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับก็อย่างเช่นชีวภาพนี่คือศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับอย่างเช่นพฤกษศาสตร์นะครับอันนี้คือศึกษาพืชนะครับสัตววิทยานะครับอันนี้ก็คือศึกษาสัตว์นะครับแล้วก็จะมีวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะครับอย่างเช่นนิติศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์มนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์เขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับเป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมส่วนวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับก็อย่างเช่นเกษตรศาสตร์แพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยก็คือมันเป็นการเอาวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆตัวเนี่ยมารวมกันแล้วก็เอามาใช้งานนะครับใช้งานในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะทำให้มันเกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนนะครับอย่างเช่นเกษตรศาสตร์เนี่ยความรู้ทางเกษตรศาสตร์ก็ทำให้มนุษย์เราเนี่ยปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับ
มีปริมาณมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ลดลงนะครับรวมถึงบางครั้งเนี่ยเราก็ปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ที่มันเป็นพวกฟังชั่นแนลฟู้ดนะครับเป็นพวกฟังชั่นแนลฟู้ดเป็นพวกฟังชั่นฟู้ดเป็นพวกซูเปอร์ฟู้ดอะไรพวกนี้ก็คือเป็นพวกอาหารที่มันเป็นมากกว่าอาหารอย่างเช่นอาหารที่มีฤทธิ์เป็นยาด้วยนะครับกินเข้าไปก็เสริมสร้างทำให้ร่างกายของเรามันมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพวกวิทยาศาสตร์การอาหารนะครับวิทยาศาสตร์พวกจุลชีววิทยานะครับที่ศึกษาเกี่ยวกับการเอาจุลินทรีย์เนี่ยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วอย่างวิทยาศาสตร์การกีฬานี่พวกเราคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์แบบไหนแบบไหนไม่รู้แต่ว่ากล้ามใหญ่หุ่นดีใช่ไหมก็เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์เหมือนกันนะครับเขาก็อาศัยความรู้ด้านพวกชีวเคมีนะครับด้านสรีระวิทยาด้านกลศาสตร์เอามารวมกันนะครับทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับทำให้การใช้ชีวิตการกินนะครับมันมีกินของที่มีประโยชน์มากที่สุดเหมาะสมมากที่สุดนะครับก็จัดอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับจริงๆอ่ะอาจารย์ไม่อยากใช้คำว่าแพทยศาสตร์เท่าไหร่นะครับจริงๆอ่ะใช้คำนี้จะดีกว่านะครับมันจะกว้างกว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับก็ในวิทยาศาสตร์สุขภาพก็จะมีแพทยศาสตร์เภสัชนะครับมีวิทย์กีฬานะครับก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยอะไรที่มันเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะครับก็จะอยู่ในนั้นก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพียวไซวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ศึกษาเพื่อความรู้นะครับเอาความรู้เอาคำอธิบายนะครับไปตอบคำถามที่มนุษย์เคยสงสัยนะครับอย่างเช่นทำไมถึงมีลุงกินน้ำนะครับทำไมถึงเกิดแรงดึงดูดระหว่างมวลนะครับหรือว่าเอาไปอธิบายอารมณ์นะครับในอย่างเช่นพวกวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเนาะก็เอาไปอธิบายอารมณ์เอาไปอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์นะครับอันนี้พูดไปแล้วนะครับสไลด์เดียวนะครับข้ามไปได้บักหลายเลยบาทนี้อันนี้ก็คือธรณีวิทยานะครับดูทุกอย่างที่อยู่บนเปลือกโลกนะครับที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นแผ่นภาคพื้นธรณีนะครับมันมีเรื่องน่าสนใจอย่างนึงนะครับอาทิตย์ที่แล้วได้ข่าวแผ่นดินไหวไหมแผ่นดินไหวแรงด้วยแรงเนี่ยก็ไม่แปลกหรอกถ้ามันไหวอ่ะมันก็อาจจะแรงมากน้อยได้ต่างกันนะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจคือตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรอยเลื่อนซ่อนเร้นนะครับชื่อแบบแปลกมากคือมันเป็นรอยเลื่อนที่ไม่เคยได้รับการสำรวจนะครับมันเป็นรอยเลื่อนตกสำรวจคือตรงนั้นเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับแต่ปรากฏว่าไปมาตรงที่คนอาศัยอยู่ตรงนั้นน่ะมันอยู่บนรอยเลื่อนมันอยู่บนรอยเลื่อนของเปลือกโลกนะครับแล้วมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าจากที่เราเคยเรียนกันมาว่าสมัยอาจารย์เป็นเด็กนะเราเรียนมาว่าประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวเพราะประเทศไทยไม่ได้อยู่บนรอยเลื่อนของเปลือกโลกแล้วตอนนี้เป็นไงเราพบว่ามีรอยเลื่อนอยู่หลายรอยเลยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วตอนนี้ที่น่าตกใจกว่าก็คือมันมีอีกที่มันยังตกสำรวจนะครับต่อไปเราก็ไม่รู้แหละว่ามันจะไปเกิดที่ไหนนะครับแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นไอ้เหตุการณ์ที่มันเหมือนกับในหนังฝรั่งหลายๆเรื่องเนาะที่อยู่ดีก็จะรับลูกไปเที่ยวสุดสัปดาห์แล้วอยู่ดีก็ต้องไปขี่รถหนีหลุมยุบอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะบางทีหลุมยุบมันก็เกิดจากท่อประปาแตกใช่ไหมเคยเห็นไหมในข่าวที่แบบอยู่ดีๆถนนก็ยุบลงไปนะเพราะว่าท่อประปาที่อยู่ใต้ถนนน่ะมันแตกพอแตกปุ๊บใต้ถนนมันก็โดนน้ำฉีดมันก็กลายเป็นโพรงนะครับมันกลายเป็นโพรงใหญ่ๆแล้วถนนข้างบนมันบางมันก็ยุบตัวลงมาอันนี้อันตรายมากนะครับขนาดในกรุงเทพยังเคยเกิดกลางเมืองเลยนะครับแล้วเขาก็ไปตัดต่อเป็นรูปไคจูออกมาจากไอ้บ่อน้ำตรงนั้นนะครับอ้าว
ันนี้ก็พูดไปแล้วนะครับนี่พูดไปแล้วมาดูวิทยาศาสตร์พฤติกรรมหน่อยละกันนะครับนิติศาสตร์นะครับนิติศาสตร์คืออะไรเขาบอกว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของกฎหมายนะครับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายเพื่อบังคับความประพฤติของคนในสังคมนะครับกฎหมายเกิดขึ้นมาทำไมกฎหมายเกิดขึ้นมาเพื่อไม่ให้มนุษย์เนี่ยใช้สัญชาตญาณที่เหมือนกับสัตว์นะครับมนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นสัตว์สังคมแล้วก็มีการแข่งแย่งมีการแข่งขันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีสติปัญญาที่สูงกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยได้มานั่งเรียนหนังสือนี่แหละนะครับวุ่นวายเนาะล้อเล่นก็เลยทำให้เราอ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมเกิดขึ้นมาว่าเออมนุษย์เนี่ยไม่ควรจะฆ่ากันเองควรจะฆ่าแต่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับดังนั้นการฆ่ากันเองในหมู่มนุษย์ก็เลยกลายเป็นความผิดนะครับก็เลยกลายเป็นกฎหมายขึ้นมาหรือว่ามนุษย์ไม่ควรจะไปแย่งในสิ่งที่มนุษย์อีกคนนึงหามาได้ด้วยความลำบากไม่ควรจะไปขโมยของกันและกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบางคนก็คิดได้บางคนก็คิดไม่ได้นะครับชนชั้นปกครองเขาก็เลยก่อกำเนิดกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะไว้ปกครองคนในสังคมให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันนะครับซึ่งกฎหมายแต่ละประเทศมันก็จะต่างกันไปเนาะเพราะว่าคนในแต่ละประเทศก็จะมีพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันนะครับมีความเป็นมาของสังคมที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นการที่จะเห็นคนแต่ละคนเท่ากันหรือไม่เท่ากันมันก็จะเป็นบริบทของแต่ละสังคมนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เราต้องยอมรับก็คือปัจจุบันเนี่ยโลกเรามันแทบจะไม่มีพรมแดนอยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าอะไรที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศเราสามารถเห็นได้แทบจะทันทีผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับผ่านทาง Twitter ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับ Twitter นี่ไวมากเลยนะในเรื่องของข่าวที่บางทีมันไม่สามารถออกในสื่ออื่นได้มันก็จะเห็นใน Twitter นะครับเพราะว่าเลเวลของการเซ็นเซอร์ใน Twitter นี่คือมันต่ำมากนะครับอันถัดมานะครับมนุษยศาสตร์นะครับหรือ Anthropology นะครับเขาบอกว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์และการแสดงออกเกี่ยวกับตัวเองเป็นวิชาที่ว่าด้วยโลกภายในของมนุษย์นะครับเช่นความรู้สึกนึกคิดจริยธรรมแล้วก็การสื่อสารนะครับแล้วก็จะมีรัฐศาสตร์นะครับเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการจัดระบบการเมืองการบริหารกระบวนการทางการเมืองนะครับอันนี้เป็นวิชาที่ใครเหมือนกับเป็นโรงเรียนเตรียมสสเนาะใครอยากเป็นนักการเมืองก็จะมาเรียนถ้าไม่รัฐศาสตร์ก็นิติศาสตร์นะครับแต่จริงๆอ่ะสสเนี่ยนอกจากจะมาปกครองนะครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือจะต้องเป็นคนที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติก็คือเป็นคนที่เขียนกฎหมายนะครับดังนั้นสสเองก็ไม่ควรจะอ่อนเรื่องกฎหมายนะครับแล้วก็เศรษฐศาสตร์นะครับคือการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในเรื่องของการทำมาหากินนะครับแล้วก็การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดนะครับเอามาผลิตมาแจกจ่ายแล้วก็บริโภคนะครับเมื่อก่อนเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยถูกสอนว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเพียงแค่เดินไปในนาข้าวเราก็จะพบกับความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับซึ่งปัจจุบันมันใช้ได้ไหมคำนี้ไม่ได้เพราะว่าข้าวในนาเป็นของใครเป็นของธกส.ใช่ไหมครับบางคนก็จำนองที่ไปแล้วเรียบร้อยจำนองที่เอาอะไรเอาเงินมาทำไมเอามาซื้อปุ๋ยใช่ไหมซื้อปุ๋ยไปทำไมซื้อปุ๋ยปลูกข้าวขายข้าวไปทำไมขายข้าวเอาเงินเอาเงินไปทำไมเอาเงินไปให้ธกส.นะครับนั่นแหละก็มันก็มีวิธีตัดลูกอยู่นะอย่างเช่นเนี่ยปุ๋ยตรงนี้เราจำเป็นต้องซื้อไหมนะครับถ้าหากเรามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะครับเราสามารถทำปุ๋ยตรงนี้ขึ้นมาเองจากสิ่งที่เรามีอยู่เพราะอะไรเพราะการทำนาปลูกข้าวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตอซังคือฟางนะครับพวกนี้สามารถทำเป็นปุ๋ยไ
นอกจากทำเป็นปุ๋ยแล้วมันสามารถเอาไปเลี้ยงสัตว์ได้เลี้ยงสัตว์แล้วก็ได้มูลสัตว์เอาไปหมักกับปุ๋ยมันก็ไอเอาไปหมักกับพวกฟางข้าวต่อสั่งข้าวมันก็จะได้ปุ๋ยที่ดีกว่าขี้วัวนะครับเฉยๆซึ่งถามว่านี่เป็นความรู้ใหม่ไหมไม่ใหม่เลยเกษตรกรทำมาตลอดแต่อยู่ดีก็เลิกทำนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ว่าเศรษฐกิจที่มันหมุนเวียนเป็นระบบมันคือสิ่งที่ดีที่สุดหมุนเวียนเป็นระบบเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะไม่ใช่วงเวียนว่าเอ้ยต้องทำงานทำนาใช้หนี้ธกส.นะครับอันนี้ไม่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะเรียกว่าวงจรอุบาทดีกว่านะครับแบบเนี้ยธกส.มาทำไมธกส.จริงๆเขาก็ไม่ใช่ศัตรูหรอกเพราะว่าก่อนที่จะมีธกส.เนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับเงินตัวนี้มันก็เป็นของพวกนายทุนนะครับที่เขาเอามาให้กู้แต่ถามว่ากู้ไปทำไมอ่ะก็กู้ไปซื้อมอไซค์กู้ไปซื้อรถไถกู้ไปซื้อปุ๋ยนะครับสารพัดซึ่งถ้าหากเรารู้เรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลหรือว่าเศรษฐศาสตร์การเกษตรหรือเศรษฐศาสตร์อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปตกเป็นบ่วงไปตกเป็นหนึ่งในบ่วงของการทำงานเพื่อที่จะเอาเงินไปให้คนอื่นนะครับคือถ้าไม่ได้จำเป็นจริงๆอ่ะก็ไม่ควรที่จะไปกู้เงินเขาออกมานะครับการทำงานเลี้ยงคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองไม่ใช่เรื่องจำเป็นนะครับคือจริงๆการเลี้ยงพ่อแม่ก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นนะถ้าถามท่านดีๆเพราะบางทีพ่อแม่บางคนก็จะบอกว่าไม่ต้องมาเลี้ยงเฮาดอกตัวเอาตัวจะคล้องให้รอดรอดก็มีใช่ไหมเยอะด้วยนะครับทุกวันนี้อันถัดมานะครับวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะครับตัวถัดมาก็อย่างเช่นสังคมศาสตร์นะครับตัวนี้คือการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในทางที่ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็การแข่งขันก็เหมือนที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็มีการแข่งขันกันเองนะครับคราวนี้ด้วยความที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยแข่งขันกันเองแต่ว่าไม่ได้ฆ่ากันนะครับเพราะมีกฎหมายคุมอยู่การแข่งขันนี้ก็เลยทำให้ภาพรวมของสังคมเนี่ยมันมีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในข้อดีตรงนี้มันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับเพราะว่าในการแข่งขันมันก็จะมีผู้แพ้กับผู้ชนะนะครับคราวนี้ผู้ชนะในสังคมที่แข่งขันเขาก็สุขสบายถูกไหมคราวนี้ผู้แพ้เนี่ยจะเป็นยังไงสังคมก็จะต้องมีกลไกในการดูแลคนที่เป็นผู้แพ้ในการแข่งขันด้วยนะครับอย่างเช่นคำว่ารัฐสวัสดิการอย่างเงี้ยเอามาทำไมก็มาเพื่อที่ให้คนที่เป็นคนที่เรียกว่ายังไงดีล่ะจะเรียกว่าเป็นผู้แพ้มันก็ดูแบบโหดร้ายไปหน่อยเนาะก็คือคนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันนั้นเนี่ยให้สามารถอยู่ได้นะครับโดยที่มีความเป็นอยู่ที่ปกติสุขนะครับไม่ได้เกิดช่องว่างที่มากจนเกินไปนะครับแต่คราวนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของความห่างระหว่างความสูงกับความต่ำหรือที่เราพูดง่ายๆคือความเหลื่อมล้ำนะครับพวกเราลองนึกถึงเนาะว่าถ้าหากลองใครได้ลองเข้าไปในกรุงเทพเนาะไปเห็นแถวๆที่เขาเป็นแคมป์คนงานน่ะในขณะที่ตึกคอนโดสูง 20-30 ชั้นเนี่ยติดแอร์ทุกห้องแต่แคมป์คนงานที่อยู่ข้างล่างนะครับข้างๆเขามันมีชุมชนที่เป็นชุมชนเต็นท์ผ้าใบอ่ะเขาต้องเช่าเต็นท์อยู่นะครับแล้วก็พ่วงไฟแล้วพอไปดูคนพวกเนี้ยนะครับเขาจ่ายค่าไฟเนี่ยแพงกว่าเรามากนะบางครอบครัวนะครับอยู่กันแค่2เต็นท์แต่จ่ายค่าไฟเดือนละ 7,000 อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเจ้าของไฟอ่ะเขาลากหม้อมาเขาจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเขาบอกมันเป็นสิทธิ์ของฉันคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องใช้ไฟนะครับพวกเราเคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามฟุตบาทไหมที่อยู่ในกรุงเทพเราเคยสงสัยไหมว่าอุ้ยเขาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยบ้านเขาอยู่ไหนบางคนที่เขาทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้เรากินเขาก็อยู่แบบนี้แหละนะครับนั่นเป็นสาเหตุโอ้ขายของดีขนาดนี้ทำไมไม่รวยสักทีนึงนะครับก็เพราะว่าต้องไปจ่ายค่าไฟให้กับคนที่เอากำไร 200% อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันแล้วมันก็จะเกิดความเหลื่อมล้ำขึ้น
ทีนี้ถ้าหากรัฐปล่อยไว้อย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากจัดที่อยู่ให้เขาอยู่จัดที่ให้เขาทำมาหากินนะครับถึงแม้ว่ารายได้เขาอาจจะน้อยลงแต่ถ้าหากต้นทุนที่ต้องจ่ายในชีวิตเนี่ยมันเท่าเทียมกับคนอื่นมากขึ้นมันก็จะทำให้ชีวิตเขามีความสุขมากขึ้นได้นะครับทีวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับก็คือการเอาความรู้ที่ได้จากเพียวโอหักมุมมากนะยูดีกลับมาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เฉยเลยนะครับไปตามสไลด์ครับไปตามสไลด์ก็เอาความรู้นะครับที่เราศึกษาจากเพียวไซมาประกอบกันนะครับเอามาพัฒนาเป็นสิ่งที่ใช้งานได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาชอบใช้คำนี้นะครับนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมคืออะไรคือสิ่งใหม่นะครับมันคือสิ่งใหม่คำว่าใหม่เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องใหม่ 100% นะการมีของเดิมแล้วเรามาทำให้มันดีขึ้นก็จัดว่าเป็นนวัตกรรมได้หรือว่าการไปเอาความรู้จากคนอื่นมาแล้วเรามาประยุกต์ให้เหมาะกับบริบทของเราก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเหมือนกันนะครับนี่พูดไปแล้วนะครับเกษตรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนเนาะเราถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับการปลูกบ้านนะครับมันก็จะเป็นบ้านชั้นเดียว2ชั้นนะครับซึ่งมันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอมีวิศวกรรมศาสตร์ที่ดีขึ้นนะครับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมที่สูงขึ้นก็ทำให้เราเนี่ยสร้างที่อยู่อาศัยในแนวดิ่งได้อันนี้คือข้อดีนะส่วนข้อเสียก็คือมันก็ทำให้เกิดความแออัดนะครับเกิดขึ้นความแออัดเนี่ยคนไม่รู้หรอกเพราะว่าก็อยู่ในห้องใครห้องมันเนาะแต่ถ้าไปดูเรื่องสภาพอากาศนะครับถ้าเราเคยอยู่เมืองใหญ่ๆนะครับเราจะรู้ว่าเฮ้ยฝนทำไมมันชอบตกตอน5โมงเย็นจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมฝนเนี่ยชอบตกตอนเลิกงานประมาณนี้นะครับนั่นเป็นเพราะว่าในเมืองขนาดใหญ่นะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกาะความร้อนนะครับหรือว่าโดมความร้อน urban heat island effect นะครับในพื้นที่เมืองเนี่ยมันจะเป็นจุดความร้อนขนาดใหญ่มากนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการสะสมของความชื้นที่สูงกว่าบริเวณรอบๆสุดท้ายฝนมันก็เลยจะชอบตกตอนเลิกงานนะครับคนกรุงเทพนี่เป็นประจำแล้วก็อย่างตึกที่เราอยู่ตรงเนี้ย10ชั้นตรงนี้นะครับก็เป็นผลจากวิศวกรรมศาสตร์ที่มันดีขึ้นนะครับเหมือนกันแพทยศาสตร์นะครับก็เอามาใช้ในการรักษานะครับป้องกันแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับการรักษาก็เกิดขึ้นตอนที่ป่วยแล้วนะครับการป้องกันก็คือทำไงก็ได้ให้ไม่ป่วยนะครับอย่างเช่นการทำวัคซีนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นองค์ความรู้ที่เอามาใช้ด้านการแพทย์นะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพอย่างเช่นความรู้ก็เอามาใช้ในการแนะนำว่าเราควรจะทำตัวยังไงนะครับพฤติกรรมการนอนที่ดีการกินที่ดีอะไรพวกเนี้ยมันก็มาจากการศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลมาอย่างยาวนานนะครับคราวนี้มาถึงพาร์ทที่2นะครับขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็คือเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือวิธีที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้ได้มาซึ่งความรู้นะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็จะประกอบด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่า scientific method นะครับแล้วก็จะมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าสกิลนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ attitude นะครับประกอบด้วย method นะครับ skill นะครับแล้วก็ attitude 3อย่างนะครับ3อย่างนี้จะทำให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับโอ้ยฟอนต์อาจารย์คอนเวิร์ตมาครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวพักสัก5นาทีเดี๋ยวอาจารย์เปิด PowerPoint ก่อนนะครับแย่จุงเลย